ับผมนายสำลีลักษุธีสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่วันนี้ผมได้มาพบกับพี่น้องบ้านอะไรครับบ้านขามเปี้ยบ้านขามเปี้ยตำบลกูทองอำเภอเชียงยืนเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งพี่น้องได้เรียนปัญหาไปว่าอยากจะผันน้ำขึ้นไปใช้นะครับซึ่งปัญหามียังไงจะใช้ยังไงผันยังไงขอให้ตัวแทนหมู่บ้านนะครับได้รายงานให้ทางสื่อและก็ผมได้ทราบด้วยครับครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมนายเจริญแสนเมืองเป็นตัวแทนของชาวบ้านขามเปี้ยตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำเพราะว่าแห้งแล้งต้องการที่จะอยากได้น้ำไปให้ชาวบ้านในการทำเกษตรจากแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้วน้ำมีเยอะแยะแต่เราขาดอุปกรณ์ที่จะสูบน้ำเข้าไปเครื่องสูบน้ำผ่านน้ำเข้าไปในคลองชลประทานใหญ่แล้วก็กระจายไปตามคลองเล็กให้ชาวบ้านได้ใช้จึงเรียนผ่านท่านสสสำลีลักษุธีผ่านไปยังรัฐบาลให้ได้รับความช่วยเหลือชาวบ้านเราเดี๋ยวนี้ต้นกล้ากำลังตายเดือดร้อนมากขอให้มาช่วยเป็นการด่วนจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับมีใครอยากจะเสริมอีกครับช่วยไปเสริมระยะทางเท่าไหร่ครับที่เราจะต้องสูงขอบอกเป็นภาษาอีสานเด้อค่ะดิฉันนางไพวันทิพย์เดชขอมันเดือดร้อนอย่างรุนแรงเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ตายเบื่อแล้วอยากให้ทั้งหน่วยราชการทั้งท่านสสนี่แหละมาซอยพันน้ำขึ้นไปให้ราษฎรจะได้ใส่ได้ทั่วถึงกันในคลองใหญ่ชนประทานเพราะว่าต้องการน้ำด่วนเขาตายเบื่อแล้วเดี๋ยวนี้น้ำเพื่อนกับบ่มีระยะทางระยะทางระวังบ่อน้ำกับคลองชนประทานไกลเป็นไรค่ะ500เมตรค่ะประมาณ500เมตรประมาณ500เมตรครับเพราะว่าต้องการน้ำด่วนที่สุดปัจจัยอันนี้คือสำคัญขนาดคือน้ำค่ะครับขอบคุณค่ะครับผมก็จะนำปัญหาที่ได้รับจากพี่น้องวันนี้นะครับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและก็เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องในโอกาสต่อไปครับผมลงพื้นที่มาพบกับพี่น้องนะครับปรากฏว่าพี่น้องนะครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับถนนสะพานแห่งนี้นะครับซึ่งสะพานแห่งนี้กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ก่อนพี่น้องต้องใช้เป็นสะพานไม้สะพานอะไรก็แล้วแต่กว่าจะได้สะพานนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ก็ปรากฏว่ามีรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกดินนะครับแล้วก็มาผ่านสะพานแห่งนี้รถพ่วงบรรทุกดินพี่น้องกลัวนะครับกลัวว่าสะพานแห่งนี้จะชำรุดนะครับพี่น้องก็อยากจะให้รถบรรทุกดินไปด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งสามารถไปได้นะครับพี่น้องไม่อยากจะให้มาเดินมาตรงสะพานแห่งนี้ซึ่งยังไงก็ตามนะครับเสียงสะท้อนจากผมก็จะไม่เท่าไหร่ก็อยากจะให้พี่น้องนะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นนี้แล้วก็ใช้สะพานแห่งนี้นะครับได้สะท้อนปัญหาให้ผมแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ทางรัฐบาลได้ทราบต่อไปครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางอภิญญาศรีสิวค่ะเป็นตัวแทนของประชาชนพี่น้องของในบ้านขามเปี้ยหมู่19ค่ะคือสะพานตำบลใช่บ้านขามเปี้ยตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะครับในนามตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านค่ะคือสะพานทางนี้คือสะพานตรงนี้เป็นสะพานของชาวบ้านเขียนโครงการไปกว่าจะได้มารู้สึกว่ายากลำบากค่ะครับคือสะพานตรงนี้คือมันเป็นสะพานที่สัญจรไปมาของชาวบ้านของเกษตรกรคนถ่ายเกษตรกรไปมาค่ะแล้วก็พี่น้องเห็นรถ10ล้อวิ่งผ่านไปมาและรถพ่วงขนดินขนอะไรค่ะผ่านสะพานตรงนี้ทีนี้ชาวบ้านนี่เวลาไปนาไปทำการเกษตรตรงนี้ก็ขี้โคลนเลอะไปหมดการสัญจรไปมาก็ลำบากทีนี้กลัวสะพานจะชำรุดค่ะชาวบ้านก็เลยเดือดร้อนค่ะตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ค่ะอยากจะให้บ้านก็อยากจะให้งดสะพานต้องมาค่ะอยากให้งดผ่านสะพานตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้ไปทางที่สัญจรที่สะดวกตรงไปเลยก็ถ้าตรงไปนี้ออกไปได้เลยมันได้ถนนข้ามสะพานใหญ่ค่ะถนนใหญ่ตรงนี้คือ
ชาวบ้านไม่อยากให้ข้ามไม่อยากให้ผ่านตัวสะพานชำรุดแต่ก่อนแต่เริ่มแรกเราก็ผ่านทางนี้ทางตรงตรงนี้จ้าต่อมาก็มาผ่านสะพานข้ามสะพานแต่ก่อนก็มาผ่านทางนี้ครับพี่น้องนั่งลงเอานั่งลงให้ดูสะพานเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมมองจังหวะครับผมจะบอกครับผมสะพานสิบแม่ผมชอบน้อยเจอบทเจอต่อครับมุกเก้าอันพี่น้องมาเก่งสี่กาเสร็จว่าอยู่ร้อนแล้วล่ะเนาะสุดซ้อนเนาะกาเสร็จว่าอยู่ร้อนแล้วความจะเป็นมันก็ยากอยู่ก็ที่มากคือยังท่านอภิญญาคือรอมากมันก็แมนแมนมัดเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วตะวันเฮาดูแลรักษาช่วยกันดูแลกันเพราะเป็นอบตนี่ก็ที่มากของพระธรรมหลักแค่อภิญญาท่านบ้านน่ะสมใต้แล้วก็ดูแลครับพี่น้องครับพี่น้องเดือดร้อนคือเจ้าน้องน่ะน้องก็เบื้องน้ำพวกก็ให้ยืดตลอดก็ยืดตลอดฮักพี่ฮักน้องเดี๋ยวพัฒนาพี่น้องเอาท้ายรูปบัตรนั่งลงเลยแม่เลยนั่งลงเลยแม่ตรงสะพานแห่งนี้นะนั่งลงนั่งลงสะพานแห่งนี้ที่น้องนั่งลงอยากจะรักษาสะพานไว้ให้นานเพราะว่าเป็นที่ลำเลียงคนที่มันเปลี่ยนสุดฝันครับครับพ่อคนตกมากจริงหัวใจมากกับมือลงครับครับผมเองก็จะนำปัญหาเหล่านี้นะครับไปสู่สภาแทนรัฐบาลและก็เรียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับให้มารับรถบรรทุกให้ผ่านไปได้ขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ